ปรับพอร์ตเนี่ยนะครับต้องขอย้อนความเดิมนิดหนึ่งก็คือการจัด Asset Allocation นะครับโดยตามตำราแล้วเนี่ย 80% ของความสำเร็จในการลงทุนมาจากการจัดสรรทรัพย์สินอย่างถูกต้องเหมาะสมและถูกจังหวะเวลา3 อย่างนะครับถูกต้องนี่ก็คือต้องถูกต้องกับตัวเองก็คือไปดู Risk Profileหรือเรียกว่าคุณลักษณะความเสี่ยงที่ทนได้ของเจ้าของเงินเป็นสถาบันก็ดูแบบสถาบันเป็นบุคคลก็ต้องดูแบบคนบุคคลธรรมดาอายุมากอายุน้อยอาชีพความรู้ความสามารถก็ดูแตกต่างกันไปอันนี้คือถูกต้องกับตัวเองกันนะครับแล้วก็อีกอันส่วนหนึ่งก็คือถูกภาวะถูกภาวะก็คือต้องดูว่าภาวะตอนนี้สินทรัพย์ตัวไหนมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับอันสุดท้ายก็คือมีการปรับสัดส่วนด้วยนะครับ3อย่างก็คือดูตัวเราดูตัวแอสเซทแล้วก็ดูจังหวะ market timing ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือคีย์พูดง่ายๆเป็นคีย์ success เลยกุญแจสำคัญของการที่เราจะลงทุนอย่างไรให้มีผลตอบแทนที่เหมาะสมถ้าเกิดย้อนดูตามเนื้อหาของที่เราศึกษากันมาจริงๆแล้วก็คือแอสเซททุกตัวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกค่าความสัมพันธ์ correlation ที่แตกต่างกันไปนะครับหรือจะเรียกว่าเบต้าก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยเรามี correlation ที่สวนทางกันเนี่ยจะดีที่สุดคือสินทรัพย์มีความเสี่ยง2ตัวผันผวนนะครับ2ตัวแต่ขอให้ผันผวนสับทิศทางกันเนี่ยก็สามารถช่วยให้การลงทุนนั้นมีความเสี่ยงต่ำลงได้อาทิเช่นทองนะครับproperty fund นะครับแล้วก็หุ้นค่ะหุ้นต่างประเทศนะครับ 2-3 ตัวนี้จะเห็นว่าหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศบางทีมีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกันบางทีก็ไปด้วยกันนะครับแต่ทองนะครับกับcommodity อื่นเช่นน้ำมันอาจจะบางตัวผันผวนไปในทิศทางเดียวกับหุ้นแต่บางครั้งก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นบางช่วงบางเวลาสินทรัพย์พวกนี้สามารถขจัดความเสี่ยงกันเองได้อันนี้คือตามทฤษฎีนะครับซึ่งถ้าเกิดเล่าไปอาจจะต้องใช้เวลาเยอะในการที่จะมาคุยกันในที่นี้แต่ถ้าจะให้เห็นภาพชัดเนี่ยผมจะในเชิงปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าในช่วงกรอบ 1-3 ปีข้างหน้านะครับทรัพย์สินที่น่าสนใจนะครับสำหรับนักลงทุน อันนี้เราคุยแบบนักลงทุนบุคคลก่อนนะครับถ้าบุคคลที่ไม่ได้ซับซ้อนมากไม่ต้องการเล่นอะไรที่มีความใช้ข้อมูลเยอะมากเนี่ยผมก็แนะนำ asset allocation สัก4ตัวก่อนนะครับก็คือมีเรื่องของบอนด์เงินฝากพวกนี้อยู่ด้วยกันนะครับบอนด์เงินฝากอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าเงินฝากตอนนี้จะไม่ได้รับประกันเงินฝากแล้วนะครับคือลดสัดส่วนของการประกันลงมาแต่ยังถือว่าความเสี่ยงต่ำมากไม่มีความผันผวนเป็นอย่างไรก็ตามผมใช้คำว่าพันธบัตรแทนตราสารหนี้ทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะครับตราสารหนี้ภาคของที่ลงในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าเป็น core holding คือถือไว้ระยะยาวไม่ใช่เทรดนะครับส่วนที่ตราสารตัวที่2ที่ผมแนะนำก็คือหุ้นอันนี้ควรมีติดพอร์ตไว้อย่างน้อย25อย่างมาก35บวกลบอยู่แถวๆนี้แล้วก็อีก2ตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวแทรกที่ดีนะครับคือทองคำกับ property fund ค่ะ property fund เนี่ย liquidity มันจะไม่เหมือนกับบอนด์ค่ะนะครับยอมรับจริงๆว่า property fund บางตัวดีแต่ว่า liquidity ถ้าเกิดอยากจะออกบางจังหวะบางเวลาไม่ง่ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่property fund ที่มีดีๆอยู่ในตลาดเนี่ยมี yield ที่ค่อนข้างสูงค่ะนะครับแล้วตัวใหม่ที่จริงๆแล้วตัวเก่าก็มี yield อยู่ 5-6% เยอะแยะเลยตัวใหม่ที่กำลังจะออกเนี่ยก็มีคน offer อยู่ 8-9%ก็น่าสนใจพวกนี้ถือว่าเป็น high yield ล็อกความเสี่ยงระยะยาวเนี่ยถามว่ามันแกว่งไหมแกว่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถือไปยาวๆเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องการ liquidate ตัวนี้เนี่ย property fund น่าสนใจทองจะเป็นตัวที่สลับช่วงกับหุ้นมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่จะมีบางช่วงบางสั้นๆอาจจะมีที่ว่าหุ้นตกทองก็ตกด้วยถ้ามันทั้ง2อย่างมัน off peak ไปมากๆนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยทองจะเป็นตัวขจัดความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ดีนะครับทองจะเป็นตัวขจัดความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ดีเพราะฉะนั้นควรถือทองเนี่ยผมคิดว่าประมาณว่า5นะครับค่ะแล้วก็ property fund อยู่ประมาณ5